รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของเรายังเป็นพี่ก๊อฟเป็นจะพลพร้อมกับแขกรับเชิญของเราหนีๆๆๆเราอยู่ที่ไหนนี่โอ้ยสนามเทนนิสสนามเทนนิสใช่โอ้ยไม่คำเหรอไม่คำเหรออ่าเราอยู่ที่ไหนพาราดอนพาราดอนไม่ใช่สนามเทนนิสเทนนิสสนามเทนนิสอินเทนมากเพิ่งได้เหรียญทองมาน้องเทนนิสใช่พี่ก๊อฟตอนนี้เราอยู่ที่ไม่ต้องทายแล้วเราอยู่ที่แขกรับเชิญคนเดิมบ้านคุณแอนซิเรียไหมจ๊ะอ้าวเหรอแล้วจะเล่นให้ทายทำไมอ่ะอ้าวพี่นึกว่าแบบเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบว่าเปลี่ยนแขกทุกอาทิตย์อะไรอย่างงี้แขกรับเชิญไม่ได้เปลี่ยนทุกอาทิตย์แต่พิธีกรรับเชิญเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอย่าไปคิดเรื่องนั้นเสียสมองนี่บ้านกว้างใหญ่เนาะถ้าหากว่าให้เลือกที่บ้านมีสนามเทนนิสแบบนี้เอาปะพูดจริงป่ะสนามเทนนิสไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นเทนนิสหล่อๆที่บ้านเขาพี่ขอเดินไปแบบมือผิดตรงไหนอ่ะโอ้ยเจอทางเดินนี่คือแบบว่าสุดยอดคือเดินลำบากใช่ไหมไม่ใช่ สวยงามทำไมรู้อ่ะน้ำตกสุดยอดคือปวดเข่าพี่จะไปหาแขกรับเชิญทีที่เราต้องแบบว่าปีนหินผาหินผาเนี่ยดูสิคือจริงๆมันสวยงามแต่ไม่มีใครบอกว่าไม่ควรต้องใส่ส้นสูงขนาดนี้อ๋อนี่ไงอยู่นี่ไงสวัสดีครับโอ้ยนี่ถ้าไม่รักจริงๆอ่ะไม่ปีนขึ้นมาขนาดนี้เลยเนี่ยจริงไหมอันนี้พี่บีใช่ไหมใช่ลูน่าลูน่าคือเป็นทันเดียวกันใช่ไหมคะค่ะแต่เขาดูมีความแตกต่างเหมือนกันใช่เพราะว่าเขาแบบต่างเพศค่ะโอ้นี่พี่บีเป็นผู้หญิงอ้าวเดี๋ยวอันนู้นดูแต่งเป็นผู้หญิงมาแล้วนี่เหรอคะนี่ผู้ชายค่ะแม่บ้านเขาแต่งตัวให้ผิดหรือว่ายังไงทำไมแต่งเองแล้วนี่แต่งผู้ชายให้กับลูน่าได้เพราะว่าด้วยความที่ได้มาเป็นตัวหลังทุกอย่างก็จะเป็นของพี่บีแล้วเอามาใส่ให้ลูน่าต่อโอ้ยจะบอกว่าแม่งบประหยัดซึ่งก็งบแม่แต่เล่าให้ฟังเลยคุณผู้ชมที่มาของลูน่าเนี่ยแปลกมากว่าลูน่าทำไมถึงได้มาอยู่กับน้องนนี่ทำไมถึงมีลูน่าคะก็ตอนแรกก็คือซื้อชาบลีให้แม่วันเกิดค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เขาก็ไม่รักเราไงเขารักแม่เราก็เลยงอแงจะเอาอีกตัวหนึ่งเราก็เลยตัดปัญหาด้วยกันซื้ออีกตัวเลยใช่ลูน่านี่เป็นแบบจากเกาหลีอะไรเงี้ยพันแท้ใช่แต่พูดแต่ชื่อลูน่าพี่มีคนน้องบีน้องบีแบบเมินหน้าหันมาอย่างนี้บีไหมเหมือนนิสัยหมาตัวเมียเขาจะค่อนข้างแบบเรียบร้อยด้วยแหละใช่ไหมตัวเมียจะเรียบร้อยกว่าเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้นั่งรออยู่ตั้งนานนี้ไปไหนกันมาเหรอคะไปสนามเทนนิสของพี่แอนนะไปถึงชุดนี้เลยเหรอคะไปชุดนี้เลยพี่กล้าตีหลอกได้แต่แบบว่าไปดูชอบมาชอบมาถึงให้ตีก็ตีไม่เป็นได้แต่คอยเก็บลูกเลยตรงนั้นนี่คือปกติพี่แอนออกกำลังกายไปตามเลยไหมใช่ค่ะแอนก็จะตีตอนเย็นๆน้องโนนี่ก็ตีเทนนิสเหมือนกัน
แอนชอบเล่นเทนนิสเล่นกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกกำลังกายเวิร์กอัลปกติแต่เทนนิสนี่คือแบบชอบมากเลยนะเราตอนหลังๆก็เริ่มมีกวนไงก็จะมีกวนแบบว่าหลายๆคนกวนนอล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครูโจ้อย่างเงี้ยก็เริ่มจะไปแข่งอ๋อแข่งเลยเหรอใช่จะไปตีแข่งนะอันนี้ไม่ได้เรื่องเล่นๆนะเมื่อไหร่คือ2คนตีเล่นคู่ไงเล่นคู่ใช่มั้ยหรือดับเบิ้ลแข่งกันเองดับไม่เขาก็จัดแข่งเลยนะคะแบบว่าอายุแบบเขาจะมี100ต่ำกว่า100อะไรอย่างเงี้ยก็แอน50แล้วขึ้นมาคู่แอนก็ต้อง50แล้วก็ผู้แข่งขันก็อีกเป็น50เขามีจัดแข่งแบบนี้นะคะตามอายุเออ100นี่คือ2คนรวมกันแต่เริ่มก็ตกใจนึกว่าหมายถึงว่าอายุ100มาแข่งนี่เดี๋ยวอายุ100แข่งเนี่ยได้นี่ที่นี่มีไฮไลท์อยู่อันนึงคือเขาบอกถ้าหาว่ามาต้องไปหอคอยว้าวหอคอยพบรักคุณนั่งแอนพบรักตรงหอคอยก็ไปนั่งคุยกันก็ชอบเขาบนหอคอยนี่บรรยากาศบันไฮช่วงนี้ไปพบกับโครงการดีๆที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนโดยธนาคารออมสินDSB Street Food เป็นอีกหนึ่งโครงการของธนาคารออมสินที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจสตรีทฟู้ดให้มีความมั่นคงทางรายได้คือพัฒนาอาหารให้ได้รับมาตรฐานมีความสะอาดถูกหลักอนามัยรวมไปถึงพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้กับผู้ประกอบการครับซึ่งสตรีทฟู้ดเมืองไทยนอกจากจะมีเมนูอาหารคาวที่หลากหลายให้ได้ลองชิมกันยังมีเมนูขนมหวานอีกนานาชนิดให้ได้เลือกรับประทานกันด้วยครับซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านใหญ่ขนมหวานกันครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับร้านนี้เปิดมาเข้าสู่ปีที่6แล้วค่ะเกิดจากการอยากหารายได้เสริมค่ะเกดก็มาคิดว่าจะทำยังไงที่ว่าเด็กวัยรุ่นจะเข้าถึงขนมหวานไทยได้มากขึ้นก็เลยดึงเป็นตัวไอติมอะค่ะเข้ามาใส่ในขนมหวานรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลที่มีในชุมชนเป็นขนมหวานไทยที่หน้าตาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจานแล้วก็การจัดจานที่แปลกใหม่ขึ้นค่ะทางธนาคารออมสินเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือให้การพัฒนาเราในเรื่องไหนบ้างครับพอเรามีร้านปุ๊บมีรายได้เสริมแต่ทางนี้เพื่อที่จะไปส่งบ้านแล้วออมสินก็ยังหยิบยื่นมือมาเพื่อที่เราจะได้ขยายร้านต่ออีกค่ะรวมถึงณปัจจุบันเนี้ยก็จะมีการชำระเงินที่ผ่าน QR code ตรงนี้ก็สะดวกมากๆเลยค่ะแล้วมีเคล็ดลับไหมครับในการบริหารร้านให้ประสบความสำเร็จเหมือนทุกวันนี้เราก็คิดว่ามาจากการใส่ใจในการทำขนมนะคะรสชาติหวานน้อยแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ขนมก็ทำสดใหม่ทุกวันค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่น่าจะสนใจอยากจะมาลองมาชิมลองมากินที่ร้านเลยสามารถติดต่อพี่เคสได้ช่องทางไหนบ้างครับติดตามได้ที่เพจ Facebook นะคะยายขนมหวานพิษณุโลกโทร0882823335ค่ะไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับถ้าเรามีการพัฒนาปรับเพิ่มเมนูที่แปลกใหม่เข้าไปทำให้ธุรกิจของเรามีความแตกต่างจากที่อื่นและถ้ายิ่งเรามีเพื่อนแท้ที่ดีอย่างธนาคารออมสินก็จะทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นครับและสำหรับสตรีทฟู้ดร้านไหนนะครับที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ DSB Street Food กับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม